ก็ขอให้เที่ยวสนุกละกันเขาก็ไปเชียงใหม่เขาเขาก็แฮปปี้ดีฮะใครเขาจะไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้นก็ไปไกลๆเราไปคิดถึงเขาก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมาได้ข่าวว่าไปเล่นกับหมงกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาโทรมานะผมไม่ได้โทรไปคุยบ้างเลยแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ที่แต่เขาจะคิดถึงผมเขาโทรมาเขาก็คุยกับอากงอาม่าคุยกับป้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักน่ารักครับก็ไม่อยากจะทวงหรอกฮะต้องหนึ่งล้านบาทยังไม่มีนะฮะบัญชีผมเขามีใช่ไหมก็ถือได้ใช่ไหมคำพูดนี้ 100% ขอยืนยันว่ายังไม่มีครับไม่เสร็จโอนคืนด้วยไม่คืนครับก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนแต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองก็จะเป็นบอลลูนแปลกสองแล้วก็เป็นฝูงโดนประมาณพันกว่าลำคือจะลอยตัวมาจากโดนเห็นขับรถมาขับรถมาครับเขาเดี๋ยวรอดูเราผมก็รอดูอยู่เขาเตรียมอะไรเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงนะผมเหนื่อยเหนื่อยครับแต่จริงๆมันก็ผ่านมานานแล้วเขาจริงจบมา2ปีแล้วครับก็ช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาก็ขออาจารย์ที่คณะเขาก็น่ารักเกือบทุกคนครับผมแล้วก็ทำงานด้วยช่วงนั้นก็ถ่ายแบรักถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ช่วง2ปีนั้นเป็นช่วงของที่เบกิ้นทำงานหนักเหมือนกันใช่ก็เข้มข้นนะแต่ก็ผมว่ามันก็สนุกดีเป็นเหมือนช่วงนึงของชีวิตที่เราก็ไม่ได้ละทิ้งการใช้ชีวิตหรือว่าได้ประสบการณ์จากการเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับจบต่อเลยไหมคะต่อโทเลยไหมคะคิดอยู่ครับผมกำลังคิดอยู่เลยก็มีวางแผนไว้บ้างแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูจังหวะครับถ้าต่อสาขาไหนสาขาใดเลยก็น่าจะต่ออยู่ในวงเวียนของ business เนี่ยครับในการเรียนธุรกิจมันเหมือนเราเริ่มมาทางนี้แล้วเราก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยังมีหลายวิชาหลายศาสตร์ที่เราอยากจะ explore มันเพิ่มนะครับป้าเป็นเทอมนี้เราเป็นด็อกเตอร์แล้วโอ้ยังครับเป็นแบบตัวเล็กๆครับผมขอบคุณใครไหมคะมีความสุขแบบนี้อะไรครอบครัวอะไรใดๆกันก็ขอบคุณผมว่าอย่างแรกเราต้องขอบคุณอาจารย์ที่คณะนะครับผมที่ก็เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็
มีโดดคลาสไปบ้างก็ต้องไปขอตามงานมีเพื่อนเพื่อนมหาลัยก็ช่วยผมเยอะมากทุกคนนะผมครอบครัวก็ซัพพอร์ตได้ทำงานไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างพี่ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเราตลอดครับครอบครัวว่าไงบ้างที่ดูแลกันครอบครัวก็ยิ้มป้าก็ยิ้มครับผมคนก็แฮปปี้ก็ดีใจที่จบครับมีของขวัญให้ตัวเองไหมคะก็จริงๆก็เหมือนเราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้วนะผมว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกมาเจอคนออกมาทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกๆaccomplishment ของชีวิตที่เราทำงานมาแล้วเราสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นรางวัลของเราอยู่แล้วที่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเหนื่อยแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราก็ได้อะไรกลับมาในสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้แฟนคลับมาทุกสารทิศเลยโอ้ครับคือเราประมาณการไหมครับว่ามันเยอะมากประมาณเท่าไหร่เลยครับวันนี้ผมไม่ได้ประมาณการเลยครับประมาณ 3-4,000 อะไรเงี้ยครับมาที่นี่ทั้งมหาลัยเขาก็น่ารักจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้อะไรเงี้ยครับพี่แอบเห็นแบบเขาเรียกว่าพวงมาลัยน้ำใจอะไรนะแบ่งกันเยอะมากเลยอ่ะซุ้มยังไม่ได้ไปดูเลยผมยังไม่ได้ออกไปดูเลยก็ดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาก็คอยซัพพอร์ตทุกครั้งที่เรามีก้าวใหญ่ๆในชีวิตเลยครับคอนเสิร์ตวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยยินดีกับความสำเร็จของเราตลอดครับบัณฑิตก็จะเอนเตอร์เทนนะคะหรือแฟนๆเราก็เดี๋ยวช่วยกันครับช่วยกันเดี๋ยวมาต่อวันนี้อ่ะพีๆมั้ยอ่ะต่อไอ้เดี๋ยวนี้ปัจจัยที่คือก็มุ่งมั่นเรื่องสายบันเทิงทํางานอยู่กับเทิงอย่างเดียวก่อนก็อาจจะดูไปทั้งคู่ด้วยเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานตรงนี้มันก็ค่อนข้างเซตโตแล้วเราก็มีหลายอย่างที่เราก็เป็นความฝันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆหลายๆคนทีมงานทุกคนเลยครับก็ทำงานไปตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องงานเรียนก็ดูไปก่อนว่าเราสนใจอะไรในอนาคตถ้าเกิดว่ามีจังหวะและโอกาสที่ดีเราก็อยากจะหาความรู้ให้เราเพิ่มขึ้นตลอดครับแต่ถ้าเรียนต่อจะเรียนต่อในไทยหรือต่างประเทศก็อันนี้ก็ต้องคิดอีกทีนึงเหมือนกันก็จริงๆแล้ว2จิต2ใจก็มีดูไว้ทั้ง2ออปชั่นนะแต่ตอนนี้คือต้องลุยงานบันเทิงเต็มที่ไปก่อนใช่ครับงานบันเทิงมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ดำเนินมันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปก็ต้องแพลนครับก็ต้องแพลนว่าเราจะสวิชไปจะต้องเบรกหรือว่าจะต้องยังไงในภาคของการธุรกิจที่เคยทำไปบ้างแล้วจะโตใหญ่ขึ้นไหมก็จริงๆมันก็เติบโตของมันอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ละยูนิตที่เราพยายามจะทำอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแต่ละยูนิตผมก็มีทีมที่คอยซัพพอร์ตอยู่ในทุกๆขาด้วยอะไรเงี้ยด้วยช่วงผมว่าด้วยช่วงจังหวะและโอกาสของตลาดด้วยว่าเราจะแบบเราจะก้าวได้เร็วได้ช้าหรือว่าอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่ายังไงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เราก็เต็มที่กับทุกอย่างที่เราทำอยู่แล้วครับพี่ให้สัมภาษณ์ว่าจะโอนให้1ล้านนะคะยังไงยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะครับบัญชีผมเค้ามีใช่มั้ยมีเลขบัญชีมาหรือยังตอนนี้ยังขอยืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เค้ามาใช่วันนี้ด้วยมาครับมาครับจะเกิดการทวงเกิดขึ้นมั้ยคะก็ไม่อยากจะทวงหรอกฮะแต่ว่ารู้กันหมดแล้วเนี่ยฮะแต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงนะผมแต่เขาบอกเขาเตรียมแล้วนะแล้วเขาเดี๋ยวรอดูเราผมก็รอดูอยู่เขาเตรียมอะไรมาเขาจะบอกจะเปิดตัวยิ่งใหญ่จะนั่งบอลลูนมาจริงไม่ใช่เห็นขับรถมาขับรถมาครับแล้วบอกว่าถ้าโอนให้ร้านหนึ่งแล้วก็ให้โอนก็คืนถ้าสมมติเขาโอนให้หนูแล้วหนูจะโอนคืนไหมไม่คืนครับคืนอะไรแล้วก็ไปทำสิ่งดีๆไปทำบุญไปทำอะไรครับแต่ว่าเขาก็ตั้งใจไว้ใช่ครับใจมากรู้สึกไงบ้างเลยก็ดีใจอ่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารักกับผมตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับพี่ๆทุกคนเหมือนกับแฟนๆทุกคนเหมือนกับครอบครัวผมอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกทุกครั้งที่มีอะไรที่เป็นก้าวใหญ่ๆเขาก็จะคอยมาแสดงความยินดีแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็แวะไปพักผ่อนเลยแวะไปพักผ่อนไปกับที่บ้านนะเป็นไงฮะกับทริปนี้ตั้งใจออกไปพักผ่อนครับพอไปถึงก็มาเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะก็ไปกับครอบครัวก็สนุกดีผมว่ามันเป็นทริปที่พอช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะห่างๆกับครอบครัวบ้างกงอาม่าอาเจกโกป้ามาอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนว่าเราก็ได้ไปใช้เวลาร่วมกันไปกินนอนร่วมกันเลยเงี้ยผมว่ามันก็ดีครับดีเป็นอีกมุมนึงที่เราก็ต้องคอยดูแลครอบครัวเราที่เขาก็ดูแลเราอย่างดีมาตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือครับผมยากครับหลายคนไปแล้วพลาดไม่ได้เห็นเลยก็ตั้งใจครับอันนี้ป้าเขาตั้งใจมากเขาอยากแบบตั้งใจเพื่อไปดูแสงเหนือโดยเฉพาะเลยก็
ไปถึงเขาก็มีความสุขมากเราก็ดีใจอ่ะอาม่าเลยเขาก็ได้ไปเที่ยวบ้างเพราะจริงๆอาม่าคงก็เริ่มอายุมากขึ้นการเดินทางอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแพลนแบบละเอียดมากขึ้นหรือว่าก็ต้องคิดเผื่อเขาไปเยอะอะไรมีโควต้าพิเศษโทรหาทุกวันจริงป่ะก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าโทรมาหลายรอบเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเขาโทรมาเขาก็คุยกับอากงอาม่าคุยกับป้าๆอะไรเงี้ยก็น่ารักครับคืออยากมาเที่ยวด้วยก็คงอยากไปเขาก็เห็นถามบ้างอะไรเงี้ยถามบ้างเขาก็ไปเชียงใหม่เขาก็ผมเห็นเขาก็แฮปปี้ดีฮะเหมือนแบบว่าแซวกันว่าโทรหาตลอดก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาโทรมานะผมไม่ได้โทรไปเลยเป็นเขาโทรมาแต่เขาจะคิดถึงผมไอ้เราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาหรอไอ้นะฮะเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาหรอก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมามันมีโมเมนต์ไหนที่เห็นแบบภาพโอ้ยสวยจังเลยถ้าพีมาเห็นน่าจะดีอะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปเก็บไว้ว่าจะส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นู่นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยผ่านเลยนะขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราพี่กินได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนเลยครับที่มาไกลกันถึงที่ครับรถติดมากเลยนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รอกันอยู่ในจิมเนเซียมนะครับขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากๆทุกครั้งนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งวันเกิดหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกๆคนก็น่ารักแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีผมก็มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ความสุขนี้กลับไปสู่ทุกคนเช่นกันครับขอบคุณมากครับวันนี้จะร้องไห้ไหมลูกไม่วันนี้ไม่ร้องไห้นะไม่ครับ